คนที่ชอบรับประทานเงาะกันสักหน่อยเพราะว่าดีดีจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยสวนเงาะใบบัวนะคะที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเจ้าของสวนการันตีเลยนะคะว่าเงาะที่นี่นะคะหวานกรอบอร่อยถ้าพร้อมแล้วไปชิมให้ถึงที่เลยค่ะนี่น่ารักจังเลยเด็กๆนะคะมาในชุดชาวภูเขาเผ่าม้งนะชาวไทยภูเขาเผ่าม้งพร้อมใจกันชูผลผลิตเงาะโรงเรียนผลสวยๆที่เก็บสดๆจากต้นภายในสวนเงาะใบบัวนะคะอยู่ที่ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรของนางใบบัวรอดเฉลิมนะคะที่ปลูกเงาะพันโรงเรียนบนเนื้อที่กว่า10ไร่ซึ่งขณะนี้กำลังให้ผลผลิตผลสุกมีเปลือกสีแดงทั่วสวนเลยค่ะส่งผลให้เด็กๆชาวไทยภูเขาเผ่าม้งพร้อมใจกันสะพายตะกร้าไว้ด้านหลังแล้วก็มาเดินชมสวนเงาะรวมไปถึงเก็บผลเงาะรับประทานกันอย่างสนุกสนานอย่างที่เห็นนะคะขณะที่เด็กบางคนตื่นเต้นกับต้นเงาะที่มีผลดกเต็มต้นแล้วก็ห้อยลงมาถึงพื้นอดใจไม่ไหวขอเด็ดชิมสดๆจากต้นไปเลยก็มีส่วนรสชาติเงาะโรงเรียนที่นี่จะเป็นอย่างไรต้องให้คนที่ชิมมาเล่าให้ฟังเงาะที่ไหนเนี่ยอร่อยมากๆเลยอร่อยมากหวานมากหวานแบบน้ำฉ่ำมากเลยค่ะคุณใบบัวเจ้าของสวนการันตีอีกเสียงนะคะว่ารสชาติเงาะโรงเรียนที่ตัวเองปลูกนั้นหวานกรอบเนื้อแห้งแล้วก็เนื้อร่อนไม่ติดเมล็ดด้วยนะคะที่สำคัญเป็นเงาะปลอดสารเคมี 100% ค่ะตนจึงเปิดสวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาชมสวนเงาะแล้วก็เด็ดชิมสดๆจากต้นหรือจะซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะคะเห็นแบบนี้ใครสนใจนะใครชอบเงาะโรงเรียนแล้วก็ชอบการเดินชมสวนเงาะก็ไปกันเลยเดินเลยนะคะที่สวนใบบัวพิกัดอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ